ชมครับราคาขายไข่ไก่คละหน้าฟาร์มนะครับเมื่อช่วงต้นปี2566วันที่6มกราคมครับราคาขายอยู่ที่3.60 บาทวันที่4กุมภาพันธ์นะครับราคาขยับลงมาอยู่ที่3.40 บาทไม่ถึง2สัปดาห์ครับราคาขายไข่ไก่นะครับปรับลงมาอีกอยู่ที่3.20 บาทแต่วันนี้ครับราคาขายไข่ไก่ครับปรับขึ้นมาอยู่ที่3.40 บาททำเอาแม่ค้างงเลยนะครับทั้งที่เป็นช่วงเดือนปิดเทอมสวนทางกับความต้องการไข่ไก่ในประเทศครับถ้าไข่ส่งออกได้ผู้บริโภคในเมืองไทยแพงขึ้นมันไม่ถูกต้องนะครับก็คือยังไงก็แล้วแต่มันต้องให้คนในประเทศเพียงพอได้กินได้ใช้ในราคาที่ถูกและราคาดีที่สุดนะเราไม่ได้บอกว่าจะราคาถูกแค่ไหนคือทุกอย่างมันมีต้นทุนหมดแหละเพียงแต่ว่าต้องเพียงพอกับคนในประเทศก่อนครับแล้วค่อยส่งออกอันนี้ส่วนตัวผมคิดว่าคงเกี่ยวกับพ่อค้าคนกลางแล้วล่ะที่ทำให้ราคาขายขึ้น